โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลัมมันเดอร์สตอนนี้เราก็จะมาเล่นเฮอร์มี่หรือฮอปเปอร์เฮดกันนะฮะมามันเป็นเกมที่เล่นง่ายมากเป็นเกมสมัยเด็กที่ผมชอบมากด้วยเกมนึงถ้าหากจะบอกว่ามันเล่นยากไหมก็ไม่ค่อยยากนะฮะแต่ว่าก็ไม่ง่ายจนเกินไปส่วนวิธีเล่นก็คล้ายๆมาริโอฮะแต่มันจะมีระบบที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงก็คือระบบเลี้ยงไข่ฮะโอเคเรามาเล่นกันเนี่ยนี่คือไข่เราสามารถจุไข่ได้มากสุดถึง3ฟองด้วยกันแล้วเอาไอ้ดาวที่เราเก็บเนี่ยมาอัพไข่ให้พัฒนาร่างได้ฮะถ้าโดนไอ้นี่แตะฮะเราก็ต้องโดนเหยียบเหมือนมาริโอหรือสั่งไอ้พวกไข่เนี่ยไปโจมตีฮะซึ่งเราสามารถสั่งการได้ฮะที่จริงอ่ะเดี๋ยวผมจะสั่งการให้ดูครับโอเคไปฆ่ามันซะทิ้งกูเลยเหรอไม่ทำไมมันไม่ฆ่าวะสงสัยว่ามันยังไม่โตฮะโอเคพอยังไม่โตปุ๊บมันก็ยังคงกระจอกงอกง่อยอยู่โอเคตอนนี้ผมต้องพึ่งตัวเองไปก่อนนี่ต้องเจอสไลด์เดี๋ยวผมเช็คก่อนโอเคกดซีเรียมในการวิ่งฮะจู้แล้วก็มีสไลด์ด้วยสไลด์ชนมันเลยตึงตึงตึงเราสามารถลงนี้ได้นะฮะซึ่งก็เหมือนกับมาริโอที่ลงท่อที่เราจะลงถังฮะโอเคไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่บางถังก็ลงไม่ได้ซึ่งศัตรูในเกมนี้จะเป็นคล้ายๆกับพวกขยะฮะดึงดังดึงดังระวังไอ้อะไรนะไอ้อะไรก็ช่างเถอะที่มันอยู่ในรถยนต์อ่ะโอเคระวังมันช็อตปั๊บโดดเหยียบแล้วก็จงไปเห็นไหมฮะเราจะสามารถเสกไอ้พวกนี้เป็นไรก็ได้ด้วยตามที่มันเป็นเงื่อนไขนี่ไข่สีอื่นอ้าวโอเคเดี๋ยวผมเอาไข่สีนั้นนะเพราะว่าไข่สีเนี้ยจะเป็นแพนกวินนะตอนโตมาผมจำได้แต่ผมไม่ค่อยชอบแพนกวินเท่าไหร่อ่ะโอเคเดี๋ยวเตะมันลงไปก่อนโอเคผมจะทำการเลือก2ฟองนี้ฮะแล้วก็นี้อันนั้นจะหายไปเพราะเราจุได้แค่2อันนะโอเคอันนี้จะมีไก่โอ้ลงนั้นลงได้ฮะตอนนี้มีไก่กับแพนกวิน2ตัวผมจะแนะนำว่าให้อัพไก่ฮะแพนกวินไม่เท่าไหร่เพราะมันหาได้ทั่วไปฮะแต่ที่หาควรจะหาเลยคือมังกรมันหายากมากครับไข่มังกรที่เป็นไข่สีส้มเอาลงได้ไว้อย่าเพิ่งรีบลงฮะนี่100อันแล้วเว้ยจุ๊บปั๊บอันนั้นก็ปล่อยไปฮะเราอ้านั่นไก่อีกตัวนึงฮะแต่ไม่เป็นไรผมแค่นี้เอ้ยผมไม่ได้อยากได้ไก่หรอกผมอยากได้นั่นโว้สุดยอดน่าจะขึ้นไปยังไงวะเดี๋ยวนะผมต้องใช้ความสามารถเฮ้อไม่ได้เว้ยเฮ้อเฮ้อเอาตอนนี้ไงจงไปทีนี้ผมก็ได้นี่เรียบร้อยฮะด้วยความรักและทุ่มเทได้200พอยต์ละประมาณ100พอยต์นี่มันจะเริ่มแตกตัวออกมาแล้วฮะแต่ว่ามันต้องใช้มากกว่านั้นเยอะถ้าหากจะเป็นร่างสุดยอดนะโอเคเห็นไหมฮะเล่นง่ายสนุกสบายนี่ก็เซฟพอยต์ละตายจะได้มาเกิดตรงนี้เรียบร้อยตืด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 ผมจำไม่ได้นะฮะว่าโดนฮิตเดียวตายหรือเปล่าตัวเราเพราะฉะนั้นอย่าไปพยายามอย่าไปโดนมันเลยโอเคจงไปรับเละฮะเรียบร้อยโอ้นั่นต้องได้แน่แค่แมปแรกก็400ซะแล้วโอเคมาต้องวิ่งเก็บดีๆนะฮะทุกครั้งที่ผ่านด่านจะมีอย่างนี้เรื่อยๆเจ๋งมากเก็บได้ทุกเหรียญเลยเว้ยโอเคเราจะมาทำการอัพฮะจงพัฒนาร่างเดี๋ยวนะอัพไงวะอัพไงวะเออนี่ไงอ๋อรู้ละจำได้ละโอเครับไปเอามันต้องค่อยๆอัพฮะโอเคมันอัพรัวไม่ได้ปิงเอ้เป็นลูกเจี๊ยบแล้วฮะไม่เป็นไรผมทุ่มเทให้ฮะผมชอบลูกเจี๊ยบที่สุดผมจะชอบลูกเจี๊ยบที่สุดเลยโอเคกว่าจะอัพเสร็จอันนี้ได้พัฒนาอีกขั้นนะตอน500มั้งฮะถ้าจะไม่ผิดโอเคต้องดูไปก่อนผมว่าผมแค่แมปแรกก็ขนาดนี้แล้วโอเคใช้ได้ถ้าเทียบกับสมัยตอนเป็นเด็กผมเก็บเหรียญไม่ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยเป็นไก่เต็มตัวละแต่ยังได้อีกขั้นฮะยังได้อีกเยอะเลยให้ผมว่าผมเซฟก่อนดีกว่าผมไม่มั่นใจเลยเดี๋ยวตายเอามันว่าไงดีล่ะชื่อว่า AA แล้วกันฮะโอเคเอาไปเลยเสร็จละสัตว์ของเรามันมีวันตายอยู่นะฮะแต่มันจะมีแค่บางแมปเท่านั้นที่ฆ่าได้ผมจำได้แมปนึงอะพยายามถ้าเป็นแมปนั้นอะผมจะแบบไม่สั่งสัตว์ไปด้วยเลยผมจะลุยเดี่ยวอะเพราะว่ามันจะแบบเสียนะดูซิไปลุยมันนั่นแหละไอ้ทำไมไก่กูมันดูไม่กระปี้กระเป๋าอย่างไรวะเออแต่มันลอยได้โอเคเฮ้ยจงมาพยายามอย่าพลาดกดสามเหลี่ยมบ่อยๆนะฮะมันอาจจะทำให้เราเสียสัตว์ไปโดยไม่รู้ตัวฮะยิ่งเป็นช่วงหลังๆนี่ผมโคตรต้องระวังเลยเพราะผมอัพ3ตัวเต็มไงฮะโอ้นั่นมันพี่รอรถนี่วะพี่รอรถเหรอพ
พี่รอรถใช่ไหมโอเคนี่ลงได้เอ้ยแค่นี้ไม่คุ้มเลยนี่ได้ไงเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยบักกูคิวมันเลยเอ้าดิ้นกลับมารวมกันเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวนะวิ่งไปไหนแล้ววะตัวหนึ่งอ้าวเวละอ้าวเอาอยู่นี่มาพวกนี้มันดื้อฮะโอเคจงไปเตะได้ไปทางนู้นก่อนเดี๋ยวผมเอานั่นก่อนโอเคแล้วนี่แน่แต่กูจะเข้าไปยังไงเนี่ยเตะมันเข้าไปเลยนั่นแหละเฮ้ยไข่เต่าเย็ดไล่เต่าแล้วฮะเต่านี่เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้เยอะเลยหยุดก่อนมาแค่นี้โอเคเรียบร้อยต่อไปผมเล็งมังกรฮะมังกรอยู่ด่านลึกอยู่อีกหลายด่านอยู่ฮะไข่มังกรแล้วเอายากด้วยโอเคแล้วมันมีแค่ฟองเดียวอ่ะเอายากนะผมว่าแค่ปั๊บเราผมต้องเอานั้นให้ได้ผมมีโอกาสโดดแค่2ครั้งฮะเพราะว่าทางนี้มันจะแหกโอเคได้เว้ยเรียบร้อยเซฟพอยต์ตึ๊ดชั่วจงไปชุบป้าบางครั้งบางทีนะฮะถ้าหากเรามีไข่ไม่ครบตามเงื่อนไขที่มันให้เนี่ยเราอาจจะไปไม่ถึงฝันก็ได้เพราะฉะนั้นพยายามคงลูกน้อยของเราให้ครบ3อ่ะโอเคนั่นแหละจงไปว้าวไม่ลงเลยมึงพากูไปไหนเนี่ยโอเคถึงนี่ใช่ไหมโอเคเราก็เอาไปแค่นี้ชุบเอ้ยอุ้ยเบรกทันว้าวเกือบตายผมไม่รู้เหมือนกันนะอย่างที่ผมว่าแหละว่าเราโดนโจมตีเดียวตายหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นแบบโซนิกก็คือเราเสียแค่ไอ้สิ่งที่เก็บมาเท่านั้นน่ะเฮ้ยพวกข้างล่างเป็นพวกหนามฮะเหยียบไม่ได้ดีนะเนี่ยผมไม่ลงไปลงได้มั้ยลงได้กูก็ลงอ่ะโอเคโอ้เยอะแยะเลยฮึชผมจะไม่รีบลงนะเผื่อข้างล่างมันมีพวกหนามไม่มีฮะแต่มีศัตรูแล้วทางนั้นมีอะไรไหมมันมีทางไปต่อควรไปสำรวจดูโอ้ไข่ไก่โอเคเฮ้ยชึบเฮ้ยชะไปละโอเควันนี้ผมจะอัพเต่าบ้างนะเพราะว่าเต่ามันจำเป็นที่ต้องพัฒนาล่างครับเพราะว่ามันโดนโจมตีครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ของเรามันจะคั่งเลยฮะโอเคพอมันเราต้องเก็บคืนและเสียเหรียญด้วยบางเหรียญฮะโอเคผมรู้ละฮิชแต่ถ้าโดนต่อเนื่องเราก็ตายได้นะฮะถ้าโดนจนเหรียญหมดนะโอเคผมรู้ละห้ามโดนจนเหรียญหมดก็พอเฮ้ยตรงนี้มันตกได้ไหมโอเคตกได้จงไปเฮ้ยมันไข่แดงอ๋อเป็นตัวเล่นนึกว่าอะไรไปเกือบโอเคถึงแล้วฮะตึ๊ด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 เอาไปบ้างเต่าข้ารู้สึกว่าเต่าเนี่ยจะพัฒนาร่างได้ช้าที่สุดแล้วฮะก่อนจะเป็นตัวใหญ่เนี่ยต้องใช้ไม่รู้กี่เหรียญน่ะแต่ตอนแรกก็เป็นทารกได้ง่ายๆเหมือนกับคนอื่นแล้วฮะเต่าเนี่ยพอเรากดให้มันคั่งเนี่ยมันจะมุดตัวในกระดองซึ่งเราก็สามารถเตะไปโดนมอนสเตอร์ได้ฮะคล้ายๆกับแบบมาริโอเลยนั่นแหละประมาณนั้นอะแบ่งให้ลูกบ้างเดี๋ยวหาว่ารักคนเดียวส่วนเองเป็นหมาหัวเน่าเว้ยเพนกวินไม่ชอบเองโอเคอ๋อเซฟเลยไม่เซฟไม่ได้อะที่เก่าเจ้าเดิมโอเคเราผ่านไป2ด่านแล้วเกมนี้จะค่อนข้างยาวฮะพาร์ทเดียวไม่จบหรอกเชื่อผมค่อนข้างยาวมากเลยเพิ่งเคลียร์ไป2เปอร์เห็นมั้ยเนี่ยตื้อๆตื้อตื้อเพราะฉะนั้นแล้วผมจะเล่นเกมนี้ยาวๆอ่ะยาวพอสมควรไม่ยาวมากหรอกเผื่อว่าวันไหนแบบว่ามอนฮันต์ผมมันยังไม่เลื่อนแรงอะไรผมเล่นผมพยายามเล่นอยู่ผมจะได้เล่นเกมนี้โชว์ไปโปเกมอนก็ใกล้จะหมดวาระแล้วผมว่าโอเคไม่เป็นไร
ตกลงไปก็ตายโอเคนี่ตัวสีแดงเฮ้ยตัวสีแดงโดดเป็นเว้ยเจ๋งอยู่โอเคนี่พังเข้าไปไม่ได้ผมเห็นนะข้างบนมีอะไรห้ามโดนโจมตีตอนที่เราไม่มีดาวครับไม่งั้นเราก็ถึงกับตายเลยหรือว่าห้ามโดนต่อเนื่องเนี่ยแหละผมจำไม่ได้โอเคไปเย็ดชึบอันไข่เต่าฮะไม่เป็นไรเรามีอยู่แล้วตัวเล่นโอเคเกมมีโอเวอร์แล้วคือโอเวอร์เลยฮะแต่ถ้าหากเรามีเซฟก็ไม่เป็นไรอยู่ง่ายมากจ้าเพราะว่าเรารีบไปเหยียบมันดีกว่าโอเคฮึบชึบนี่อย่างสเต็ปลีลาใหม่เฮ้ยมันตัวบ้าอะไรโอ้นวมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่เป็นไรผมไม่ได้อยากได้หรอกโอ้ได้300เลยเว้ยไก่จะพัฒนาอีกรอบนึงตอนเท่าไหร่วะ 1,500 นะมั้งผมว่านี่เพิ่งมี500เว้ยน่าจะอีกนานอยู่เตะมันเลยเตะมันเลยเตะใส่เลยเจ้าเฮ้ยระวังน้ำนะฮะฮึบต้องรีบรีภัยนี่แน่เตะหินใส่พวกนี้จะตายนะฮะโอ้นั่นมันอะไรวะสีแดงต้องลองลงไปดูโดนดีขึ้นฟ้าอ๋อมินิเกมผมจำได้แล้วนั่นอะไรวะอ้าวกลับเลยเหรอโอ้เสียของเลยยังเก็บไม่เสร็จเลยโอเคไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าช่างมันเถอะผมได้ทุนมาเยอะละเอ้ยเกือบลื่นนี่นะไรเดอร์คิกเซฟพอยต์ผมชอบมินิเกมเกมนี้นะมันภาพมันเป็นแบบกึ่ง 2D 3D ผสมกันโอ้มันจะแล่นละปล่อยเขาแล่นไปนี่แน่แล่นใช่ไหมปั๊บลงไม่ได้ก็ไม่ลงฮะไรเดอร์คิกลงได้ไหมโอเคลงได้กูก็ลงเย็ดดูมันไม่มีทางได้ฮะเว้นแต่ว่าจะพวกนี้มันจะช่วยเราอย่างเงี้ยฮะโอเคตึ๊ด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 มึงจะเตะไปไหนแล้วเตะมันตรงเท้าหน่อยมันโอ้พระเจ้าผมไม่มีโอกาสแล้วนะเตะหินกันต่อไปช่างมันฮะไม่เป็นไรพลาดแค่อันเดียวไม่ตายหรอกชีวิตไรเดอร์คิกคือโอ้มันไม่ตายเว้ยโอเคเดี๋ยวผมรอไอ้หนามนี่ไปก่อนไอ้หนามนี่ถ้าไม่ไรเดอร์คิกเนี่ยมันไม่ตายเลยอ้าวเวละโอ้ไม่เป็นไรประตูเปิดละโอ้ผมมีสิทธิ์ตายสูงมากเลยฮะตอนนี้เดี๋ยวไปเอ้ยเชื่อฮึชฮึชโอ้โหเจ๋งเจ๋งนึกว่าจะแบบจะมีหลายต่อครับไอ้ผมเสียวที่แท้มีอันเดียวตอนนี้ได้เหรียญมาตั้ง600ที่จริงผมควรดองเหรียญไว้ให้มังกรบ้างอะแต่ว่าไม่เป็นไรอะอันนี้มันอะไรวะโอเคชุบโอ้ยโอ้ยโอเคได้ตัวเล่นละทางนั้นบ้างทางนี้มีอะไรอ้ามีเหรียญฮะแป๊บนึงเราพลาดไม่ได้เพราะเหรียญคือวิวัฒนาการเพราะมีดาวไหมพูดผิดผมนึกว่ามาริโอลืมไปไม่ใช่มาริโอไปอย่างสเต็ปเทพครับโอ้โหเฮ้ยนั่นมันไม่มีวันพลาดหรอกของแบบนี้วู้ผ่านด่านแล้วฮะเชื่อเชื่อเรียบร้อยฮะได้มาตั้งพันเหรียญเลยโอ้โหอย่างนี้ไก่ผมพัฒนาเนี่ยเจ๋งเอาไปเลยเฮ้ยถ้าเทียบกับสมัยตอนผมเล่นตอนเป็นเด็กเนี่ยตอนเป็นเด็กผมเล่นเก็บเหรียญไม่ค่อยได้เรื่องเลยอะพอตอนโตกลับมาเล่นแล้วมันโอ้โหการจะหาเหรียญมาวิวัฒนาการเป็นเรื่องที่ง่ายเหลือเกินเดอ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 แต่ระบบการเพิ่มคะแนนในเกมนี้มันค่อนข้างช้านะผมว่า 1,500 จริงด้วยผมเดาถูกเลยไม่ก็ 1,200 นะจำไม่ค่อยได้1,500 ละมั้ง
อเคฮะตอนนี้ก็ใกล้ความจริงเราจะรู้หรือเปล่าว่าเออเราจะรู้แล้วละฮะว่าไก่ของผมจะโตหรือเปล่าปังเรียบร้อยฮะเป็นไก่มีปีกฮะปีกเป็นค้างคาวฮะที่ผมจะสื่อโอเคนี่ปั๊มให้อันนี้โตเต็มยังเออเต็มแล้วฮะอัพต่อไม่ได้ละโอเคนี่อัพให้เต่าผมบ้างเห็นไหมฮะเต่า500ก็ยังไม่โตนะฮะเพราะว่ามันวิวัฒนาการช้าไม่แบ่งไก่ผมขั้นสุดยอดแล้วโอเคด่าน4แล้วจ้าเวล1สเตจ4ฮะสเตจ5อ๋อผมมาทางลัดฮะไม่จริงมันจะมีอีกทางนึงอยู่ไม่เป็นไรเกมนี้มันไปได้หลายและได้หลายทางฮะนี่คือความสนุกของเกมนี้โอเคไหนไก่ผมเก่งขึ้นไหมลองดูมันดูบ้าบอคอแตกมากเลยเตะเต่าใส่มันเลยเตะเต่าเฮ้ยเกือบไปแล้วยูอ๋อมันช่วยเก็บเหรียญให้หรืออะไรยังไงวะช่างเหอะเบรกไว้ก่อนขึ้นไม่ได้ฮะตรงนี้โอเคไม่อยากวิ่งเร็วฮะเดี๋ยวพลาดตายตรงนี้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเสียค่าโง่ฮะโอเคไม่เป็นไรไลเดอร์คิกผมกะจะเหยียบหมุดไงเอ้ยระวังมันพ่นไฟนี่นะพ่นไฟเหรอโอ้มีลิฟต์ด้วยแบบนี้ท่าทางจะฮาร์ดคอร์หน่อยแต่ถึงยังไงมันก็ต้องไปด้านหน้าตรงไปเรื่อยๆแหละมันไม่มีทางไปทางอื่นหรอกถ้ามองในแง่ดีนะฮะโอเคนี่ต้องรู้สึกว่าจำเป็นต้องขึ้นโอ้ตายฟรีเลยกูเมื่อกี้โอ้ผมเห็นแล้วเห็นชัดเจนเลยลุยมันเออผมจะเตะเต่าขึ้นไปยังไงล่ะแป๊บนึงนะคืนให้เต่ากันบุกมันนั่นแหละเออเตะใส่มันเลยนี่แน่เรามีหลายอันฮะนี่ย่าเออนั่นแหละเตะมันโอเคเรียบร้อยคืนสู่เหย้าเอ้ามันต้องอ๋อนี่ไงไปว้าวเอาโอเคแมนมีอะไรอีกไหมฮึบตรงนั้นยังไงโอ้นี่มีทาซานด้วยเว้ยฮึชแล้วผมเอานี่มาทำไมวะนี่แน่เอ้าพลาดเหรียญนี้ไม่ได้ฮะต้องเอาฮึชนั่นมันโอ้ต้องเอาให้ได้เลยจะเอายังไงวะโอ้ผมเห็นทางแล้วแต่ต้องระวังไอ้ไฟแช็กมันด้วยฮะพ่นไฟได้มันจะพ่นรัวๆเลยแล้วจัดการมันเออไม่โอ้ยไก่เกือบบินถึงแล้วโอ้พยายามเข้านั่นแหละเอาไม่ดูผมทำหน้าเดี๋ยวนะนี่เนี่ยต้องอาศัยตัวเองแล้วฮะรู้สึกว่าจะพึ่งขี้ไก่ไม่ค่อยได้เลยอันนี้มันอะไรเนี่ยเอออะไรลูกศรเนี่ยมันดูว้าวเกือบโอ้ไม่เกือบสิตกไปก็ไม่เป็นไรฮะโอเคไม่เป็นไรละโอ้แต่ทางที่ดีคนอยู่คนขึ้นไปข้างบนฮะแต่ผมพลาดละโอเคไม่เป็นไรด่านนี้ได้เหรียญน้อยว่ะผมว่านะผมนะแต่ไม่เป็นไรเอาผ่านก็พอเสียพลาดอันที่แย่อันที่ดีที่สุดโอเคด่านนี้ได้มาแค่400ฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาให้พี่เต่าเลยพี่เต่าจำเป็นต้องบริโภคพี่เต่ากำลังอยู่ในช่วงวัยเจริญเติบโตฮะไก่แบทแมนทำอะไรไม่ได้เลยโอเคผมเซฟแล้วนะอีกกี่ด่านนอกจะถึงด่านมังกรนะ
ด่านที่มีไข่มังกรผมอยากได้มังกรเต็มแก่แล้วโอเคนี่มันด่าน 1/6 แล้วนะเฮ้ยมันจะชาร์จกูแต่แรกเลยเหรอชึบอื้อหือสวยงามเอ้ยเหลือศูนย์เลยโอ้ยพอโดนโจมตีปุ๊บสัตว์ผมมันคั่งอ่ะเฮ้ยๆถ้าทำเต่าตกนี่จะเป็นไรไหมวะช่างก่อนเบรกห้ามไปโดนตัวอื่นฮะโอเคมีขึ้นมาเว้ยโอ้เจ๋งอ่ะล่ะดูนะเฮ้ยย่าฮะให้มันตัวอะไรอ่ะเฮ้ยถึงเวลาไม่ใช่มังกรก็จริงฮะแต่ว่านี่ก็เจ๋งอยู่นะผมว่าอะไรวะเฮ้ยมันหน้าตานี่มันมังกรเหรอทำไมมันใช่มังกรจริงเหรอผมจำได้มันไข่สีส้มไม่ใช่หรอนี่มันตัวอะไรเนี่ยเออไม่เป็นไรฮะมันก็ดูเท่ดีนะดูจากสีหน้าแล้วมันน่าใช้ว่ะอึดชุดโอเคนี่แน่เอ้ยเบรกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรผมต้องทำให้มันแตกออกมาจากไข่ก่อนแต่ดูจากหน้าแล้วมันคือมังกรนะเอ้าเอื้อโอ้ยสัตว์ข้างเลยหยุดให้หมดโอเคโอ้ตอนนี้ผมได้เหรียญน้อยว่ะไม่เจอเหรียญร้อยผมไม่เจอไอ้ไม่ใช่เหรียญสิโอ้ผมพูดผิดมานานแล้วเนี่ยไม่เจอแบบดาวแบบใหญ่ๆอ่ะอ้าวนั่นมันหลบได้จ้านี่แน่อะไรเนี่ยโอ้ต้องฮาร์ดคอร์แล้วผมว่าชึบฮะเพื่อนี่อะไรเนี่ยไปกลายเป็นก๊อกดึงมันออกมาเนทมันเป็นทางลับแน่ๆเลยที่เรามาเรามักจะไปทางลับเสมอเลยเนาะผมว่าโอ้โหจะทางลับมันบอกลำตรงแล้วมันไม่ได้เป็นทางที่สวยหรูแล้วไปง่ายๆเลยนะฮะผมว่าแถมได้เหรียญโคตรน้อยอ่ะไม่ค่อยไปนะโอ้นั่นมันผมต้องไปทางนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่จะไปยังไงล่ะไอ้เหี้ยโอ้พระเจ้าช่วยกูโดดไปตายโง่กันเลยล่ะโอเคเดี๋ยวว่าผมไปตามปกติอ่ะดีละผมไปแบบชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างดีกว่าไปแบบนั่นมันไม่มีประโยชน์เลยเอาจะบอกว่าบังคับให้กูมาทางนี้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรไอ้คิวนี่แน่ต้องไปให้ไวแล้วฮะผมเสียเวลามากละไม่สนเหรียญละยังไงตอนจบก็ได้อยู่แล้วนี่นอไปข้างบนได้มาไปได้อยู่อ้าวปกติผมมาทางนี้นี่ว่ะเออใช่บุกมันเลยที่จริงใครชนเต่าคนนั้นก็ตายแล้วฮะนั่นเรื่องจริงเลยเห็นไหมไอสเปรย์นั่นเดี๋ยวไอ้เหี้ยพูดเดียวกูตายเลยเลยโอเคผมว่าผมควรเล่นแบบใจเย็นเหมือนเดิมมาแหละเพราะตายครั้งเดียวผมเสียเส้นเลยอ่ะนะเริ่มละโอเคไม่เป็นไรใจเย็นโอเคเอาใหม่ระวังไอ้สเปรย์นั่นด้วยนะฮะไอ้สเปรย์มันโหดร้ายมากเลยอะนั่นไงมันเสกมันเป็นผีมาโคตรน่ากลัวเลยแต่เอ็งมันดีพวกเอ็งทำอะไรกันอยู่นี่เนี่ยปล่อยให้ข้างไปก็ดีเหมือนกันฮะโอเคผมไปคนเดียวก็ได้โอ้จะรอชาร์จอย่างเดียวเลยเหรอนี่ไงหลบได้ผมไปทางนั้นดีกว่าอ๋อมันจะมีตัวตลกตกใจออกมาใช่ไหมเออเห็นไหมไม่เป็นไรผมว่าทางนี้มันยังดูง่ายกว่าทางเมื่อกี้มันดูแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยจริงอยู่ว่ามีรางวัลดีฮะเอ้ยมันโถ่เกือบได้แล้วไปทางนี้ดีกว่านี่เนี่ยมาแบบบุกเดียวแล้วไม่มีใครคอยช่วยเหลือโอเคไอ้อุ้ยเบรกทันโอ้โดนล้อมละเราโดนลุมละมึงนะมึงบักสเปรย์เอ้ยผมสเปรย์เต็มไปหมดเลยฮะเดี๋ยวนึงผมต้องเก็บเหรียญโอ้ดาวทองสนุกไหมโอ้โหรู้สึกว่าไม่มีมอนตัวไหนตามผมมาเลยฮะตอนนี้แต่ไม่เป็นไรเราไม่มีบันเสียเข้าไปเขาจะกลับมาร่วมกับเราตอนนี้แหละฮะกลับมาและได้มา300 เหรียญก็ดีฮะโอเค
ดูซิว่าใช่มังกรหรือเปล่าแต่ดูจากหน้ามันน่าจะใช่ฮะจำผมจำได้ว่าเป็นสีส้มไม่ใช่เหรอวะหรือว่ามันมีมังกรหลายพันวะเออช่างมันเถอะอันนี้เจ้าก็โตแล้วเอาแค่นี้ก่อนครับตอนนี้ผมต้องการให้เต่าโตกว่านี้ก่อนร้อยยังพอดีโอเคเต่านี้สัก1,200นะผมจำไม่ผิดอ่ะอ้าว1,000ก็โตแล้วเว้ยแต่ยังไม่สุดนะฮะตอนนี้ยังอัพได้อีกอะเอาไว้แค่นี้ก่อนโอเคเราจะเจอบอสแล้วนะฮะตอนนี้เซฟเลยนานบอสแล้วฮะอ้าวไม่ใช่สเตจเวอร์1สเตจ4หมายความว่าไงวะอ๋อเราไม่ได้มาทางลัดที่จะท่าตรงนี้มันจะเป็นทางลัดไปตรงนู้นได้ฮะแหมโอเคสรุปว่าเรามาโคตรอ้อมเลยเราอ้อม2ด่านฮะแต่เราก็ได้ไข่มาเป็นรางวัล นะก็ดีเหมือนกันนะป่ะด้านนี้มีบอสฮะด้านไหนที่เป็นสี่เหลี่ยมแสดงว่ามีบอสจำไว้ฮะสำหรับบทของเกมนี้ระวังลูกตุ้มด้วยลูกตุ้มเหรอบังอาจนักไอ้น้ำมันเอ้ยโอ้โหมอนข้างผมต้องเบรกไว้ก่อนเอ้ยเบรกไม่ทันแต่ไม่เป็นไรได้เหรียญก็ดีแล้วโอเคตอนนี้ที่ตามผมมาทันก็มีแค่ไก่ฮะช่องนั้นไม่ทันเลยได้แล้วต้องรีบโดดผมจำได้โอ้โอเคฮึบซึบปึ๊บนั่นแหละเอาคนอื่นเนี่ยเอาไว้ไปเจอกันตอนอื่นนะฮะตอนนี้ผมต้องรีบไปละอันนี้มีอะไรเหรอไม่มีอะไรนี่มีแต่เหรียญเต็มไปหมดเลยเอ้ยเกือบตอนนี้ผมจะทำอะไรต้องระวังหน่อยฮะไม่งั้นผมอาจจะเสียมอนได้เพราะว่าโดยการเตะไข่ไปเตะไข่มาเนี่ยมันอาจทำให้เราเสียมอนได้ถ้าเราไม่ยั้งมือโอเคคือไปเอาเหรียญเฉยๆสินะรีบไปโอเคเรียบร้อยรอลูกตุ้มแกว่งเสร็จแป๊บแล้วก็โดดไปโอ้ยนั่นมันแกว่งโคตรไวเลยแต่ไม่เป็นไรฮะผมเมื่อกี้ดีนะฮะหมอบทันเซฟพอยต์ลุยบอสเลยเพลงโคตรฮาร์ดคอร์เลยป่ะกดลิฟต์มีเสียงผู้หญิงกรีดด้วยโอเคพระเอกมาช่วยแล้วจ้านี่สไลด์มาอย่างเท่ฮะแต่ละคนตอนนี้ปล่อยมอนข้างไปเลยฮะมอนข้างจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วสำหรับตอนนี้ระวังมอนนะฮะมันจะปล่อยมอนมาสู้กับเราไอ้นี่ถ้าผมจำได้โอเคระวังด้วยฆ่ามันสิพวกเองทำอะไรอยู่เอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวนะแค่ตูถูกเตะออกนอกจอปุ๊บตูตายเลยเหรอโอ้พระเจ้ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรอกเอาใหม่ฮะเมื่อกี้หมดมุกเลยฮะไม่หมดฟอร์มพระเอกเลยฮะท็อปฟอร์มหายไปหมดเลยมารอบนี้แหละผมจะไม่อยู่ขอบจอละเพราะว่าผมรู้แล้วถ้าอยู่ขอบจอมันจะเป็นอย่างนี้โอเคเป็นบทเรียนสำหรับผมเลยงั้นผมจะอยู่กลางจอไว้อะโอเคทุกคนก็ควรจะจำไว้ฮะว่าอย่าไปอยู่ขอบจออย่าเพิ่งรีบข้างเลยเดี๋ยวผมค่อยสั่งข้างนี่หลังข้างเออให้เดี๋ยวนะทีเดียวตายเลยล่ะโอ้เดี๋ยวนะอ๋อใช่แล้วผมรู้แล้วมันไม่ใช่โหมดแบบคล้ายๆโซนิกที่ว่าเหรียญจะออกเท่านั้นถ้าหากมอนถ้าหากว่าไอ้ลูกที่เราเลี้ยงนี่มันคลั่งเนี่ยถ้าเราโดนโจมตีเราจะตายทันทีฮะเก็ทแล้วแต่ถ้าหากว่าเราไอ้มันสงบไว้อย่างงี้เราจะโดนทีเดียวไม่ตายเราโดนทีนึงเนี่ยลูกเราจะคลั่งฮะโอเคผมรู้แล้วงั้นผมจะไม่สั่งให้มอนสเตอร์ของผมมันคลั่งผมต้องจัดการให้ตัวด้วยกำลังของตัวเองฮะแต่ตอนนี้ผมเหลือแค่70เหรียญเนี่ยแต่จากตอนแรกได้มาโคตรเยอะเลยอะนี่แน่นี่แน่ไม่มีอะไรยากหรอกถ้าใจเย็นๆนะนี่แน่หมดไปเซตแรกแล้วเอายังไว้นี่แน่โอ้ตอนนี้ผมจะเล่น2ตัวแล้วเนี่ยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยไปหาเก็บจากแมปอื่นได้จะพยายามไม่พยายามตายละนั่นแหละไปละอ
เฮ้ยอย่างน้อยก็มีนี่เป็นรางวัลปลอบใจฮะแม้จะเป็นแค่เหรียญธรรมดาก็เถอะเชื่อโอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้ผมคงต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะไว้มาต่ออันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ